ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยรถยนต์ Lidl Tech ครับมาเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS กันฮะอยากได้รถกระบะแคปขับ4งบประมาณ 350,000 ครับมีตัวเตี้ยยิ่งดีแนะนำด้วยครับขับ4ตัวเตี้ยนะไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีนะครับ4ตัวเตี้ยมันไม่ใช่ระบบควอทโรนะขับ4มันเป็นตัวสูงหมดนะกระบะบ้านเราขับ4แคปผมว่าวันนี้จริงๆแล้วราคาแบบน่าเล่นมือ 350,000 Vigo ได้ไหม 350,000 ได้เครื่อง 3,000 ได้สบายเนี่ยได้เลย 350,000 Vigo ไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่เกินไปแล้วก็ของเล่นจะไปต่อจะไปอะไรก็ได้เยอะแต่ถ้าจะเอาปีใหม่เอาปีใหม่ต้องเป็นยี่ห้อที่ไม่ใช่พวกนี้ต้องเป็น Ford ของเล่นมันน้อยคือ Toyota เนี่ยมันไปต่อมันจะไป Snorkel จะไปทุกอย่างมันลงตัวแล้วไง Vigo มันดีสุดแล้วมันทุกอย่างพัฒนามาสุดแล้วครับประมาณนี้แนะนำ Vigo แล้วกันแนะนำครับ Camry 2.4 V ครับ08กับ Accord 2.4 ข้อดีข้อเสียหน่อยปีเดียวกันใช่ไหมถ้าเป็น08นะผมว่า Accord ขับดีกว่าของเล่นให้เยอะกว่าเขาบอกห้องส่งห้องเสียงมัลติมีเดียเขาจัดเต็มกว่ามีฮาร์ดดิสใช่ไหมใช่ HDD เลยผมว่ามันดูลงตัวกว่าหน้าตาก็ดูสวยกว่าคือ Accord กับ Camry Toyota กับ Honda เนี่ยโดยเฉพาะ Accord กับ Camry เนี่ยสลับกันเขาสลับกันชิงดีชิงเด่นอยู่แต่ว่าถ้า08เนี่ยมันเป็นช่วงที่ Accord ขึ้นมาพอดีใส่ออปชั่นขึ้นมาคมมาเต็มมาเต็มยิ่งได้เป็น 2.4 Navy มือ2นะมาเต็มกว่า Camry ครบเลยถ้า08ด้วยกันเลือก Accord ครับนะมา SMS มีข้อไหนไหมฮะ Benz S300 ครับตัว W222 ปัจจุบันนะครับเครื่อง Bluetooth Hybrid มือ2ปี15-16น่าใช้ไหมครับช่วยวิจารณ์หน่อยราคาเท่าไหร่อ่ะมือ2มันเราไม่รู้ว่าเขาซื้อมาราคาเท่าไหร่นั่นน่ะสิถ้ามือ2วันนี้ก็ต้องมี4ล้าน5ล้านน่ะดิใช่ป่ะฮะ4 5ล้านก็ซื้อ S500 Hybrid 5ล้าน6ไม่ดีกว่ารถใหม่ใช่ครับใช่ป่ะใช่นี่ถือว่าเราอยากรู้ราคาก่อนถ้าได้มาถูกโอเคแต่ถ้าได้มาแพงมันมีตัวช้อยอื่นแต่ว่าเงินตั้ง4ล้านกว่าเนี่ยมันเพราะตอนออกใหม่มัน7ล้านกว่าถูกตัวเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามือ2วันนี้ผมยังไม่เห็นว่ามีมือ2สักคันแต่ตัวนี้สภาพมือ2จุกจิกมั้ยไม่ตัวนี้มันจบแล้วมันมีระบบไฮบริดแต่ว่าวันนี้รถใหม่ไฮบริดมัน5ล้าน6เองอืม500ไฮบริดมันน่าใช้กว่าออปชั่นมาเต็ม AMG ด้วยรถใหม่ได้รถใหม่เลยอ่ะใช่เอา4ล้านกว่าไปดาวก็ได้เพราะมันมี4ล้านไม่คงมีปัญหากับเรื่องผ่อนใช่นะเอา4ล้านไปดาวยังได้รถใหม่เลยรถใหม่จบกว่ารับสายคุณ B ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับพี่กรณ์ทั้ง3ท่านนะครับจ้าครับครับอยากสอบถามผมอยากจะซื้อรถทาทาครับผมทาทา CNGตัวแอนซิงเกิลแคปครับมือ2มือ1มือ2ครับผมมือ2ทาทาตัวใจแอนใช่ไหมกระบะเรียบใช่ไหมมีแคปใช่ไหมไม่มีครับผมเป็นซิงเกิลครับอ๋อเป็นหัวเดียวตัวใจแอนกระบะใหญ่ใช่ไหมครับเป็นหัวเดียวปี2011นะครับผมราคาไปดูมาเจอราคาเท่าไหร่ราคาเขาต่อรองเหลือ70,000บาทนะครับ70,000รถมันไมล์เท่าไหร่คันนี้รถไมล์180,000แล้วครับ180,000ครับผมถ้าคือถ้าส่วนตัวเลยจริงๆผมไม่แนะนำนะครับเพราะเรื่องอะไหล่ผมว่ายังมีปัญหาอยู่มีตัวรถตัวรถราคา70,000เนี่ยไม่ตัวรถสภาพยังดีฮะไม่ผุอะครับผมฮะกับเงิน70,000เนี่ยเลือกรถที่อาจจะเพิ่มตังค์มันเป็นไม่มีเติมน้ำมันนะมันเป็น CNG อย่างเดียวเลยครับนี่ผมก็ถามกลับว่าพี่เอาไปใช้งานทำอะไรแล้วก็เส้นทางที่พี่วิ่งเนี่ยมีปั๊ม CNG ตลอดหรือเปล่าผมอยู่ชลบุรีครับมันมีปั๊มอยู่ไม่ไกลบ้านมากครับแล้วก็เส้นนั้นมียังไงผมก็มาขายของนะครับขายตามตลาดยังไงผมก็ไม่ได้แต่ว่าจะเป็นขายของตลาดนัดอะไรเงี้ยครับคืออย่างเงี้ยปัญหาของมันคือคำว่า70,000เนี่ยนะ
70,000เนี่ยล่ะจะมองมันหนึ่งมันถูกมันถูกถูกว่าเราก็ได้รถปี2011แต่ว่าด้วยวัสดุที่ให้เนี่ยทาเนี่ยมันวัสดุมันด้อยและอีกอย่างนึงเนี่ยพอเราซื้อรถไปวิ่ง 180,000 ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปลองก่อนว่าระบบ CMG มันใช้งานได้ไหมแล้วรถคันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงระบบเดียวหมดแล้วหมดเลย2พวกห้องโดยสารเนี่ยมันยับเยินขนาดไหนเราต้องดูแล้วอะไรมันแล้วอะไรจริงเข้าไปเช็คแล้วครับผมเข้าไปเต็นท์แล้วฮะเข้าไปเช็คสภาพภายในเรื่องระบบไฟทุกอย่างโอเคหมดแล้วครับแต่มันมีอันนึงที่อย่างที่พี่เอ็กบอกนะพวกผมเคยเจอคนที่ใช้อยู่อะพอมันเสียขึ้นมาแล้วมันรออะไรทิ้ง3เดือน5เดือนไม่สนุกเลยครับคือเข้าศูนย์ก็ไม่จบเวลามันรวนขึ้นมาเนี่ยคือถ้าสมมติพี่ค้าขายเนี่ยต้นทุนของการทำธุรกิจคือรถยนต์คันนี้มันคือทุนของพี่สมมติว่าพี่ใช้ไปอีก3ปี5ปีพี่จะต้องเปลี่ยนรถคันนี้ทุนของพี่มันก็จะหายไปถ้าพี่เลือกรถตลาดเนี่ยทุนพี่ก็ยังมีมูลค่ามากกว่าเหมือนเป็นเงินเก็บอะนะฮะมันคือต้นทุนนะฮะอันนี้ขายของไปเท่าไหร่เอาไปซ่อมคันนี้หมดอะใช่ครับแล้วมันจะไม่เหลือราคาเลยนะครับอีก3ปี5ปีตอนนี้มัน 70,000 นะผมบอกเลยอีก3ปี5ปีมันเหลือคันละ 30,000 อย่างน้อยๆอย่างมากสุดผมมองว่าเป็นอย่างนี้นะคือถ้าวันนี้ถ้าหารถตามตลาดนัดทำไมไม่มองไททัน CNG อ่ะ Mitsubishi ไททันยังจะดูผมว่าวันนี้กระแสกระบาดมันก็ผมไปดูมาแล้วครับไททันมันก็ตกเกือบ 200,000 นะครับผมโอ้ยมันปีใหม่อ่ะสิเหรอฮะอาจจะลงไปสตาร์ด้าเลยครับนะฮะสตาร์ด้าไททันซื้อไม่ได้ครับผมสตาร์ด้าไททันประมาณ 120,000 อ่ะผมว่าสวยเลยสภาพนะครับMitsubishi สตาร์ด้าขายของตลาดนัดรถตู้ก็ได้นะใช่หัวจรวดรถตู้ก็แพงครับผมเคยไปดูรถตู้รุ่นเก่าก็ประมาณ180,000 นะฮะไอตัวหัวจรวดก็แสนเนี่ยฮะแสนกว่าบาทครับผมว่าหัวจรวดก็ได้นะตัวคอมมูเตอร์หลังคาสูงเนี่ยผมว่าวันนี้มันถูกจะตายแสนกว่าบาทไปดูมาแล้วครับมันถูกมันเยินมากเลยครับแต่ละตัวเอางี้ตอนนี้ผมรู้ว่าตอนนี้พี่เขาอินกับไอ้ทามากเลยแต่ผมก็เลยจะบอกว่ามันก็ของถูกมันต้องถูกแบบมีเหตุผลทำไมราคามันถึงเหลือ 70,000 ก็เพราะว่าอย่างที่บอกรถมันไม่มีราคาในท้องตลาดเลยเต็นท์นี่มีรับซื้อด้วยนะจะบอกให้เวลาจะขายเนี่ยก็ต้องใช้กันจนกว่าจะพังกันไปข้างก็คือบางที่นั่นที่เขารับซื้อเทิร์นเข้าแล้วก็ที่พี่ไปเจอเนี่ยถ้าเป็นเต็นท์เนี่ยเขาอาจจะจังหวะแบบเอารถคันนี้มาเทิร์นเขาเลยจำเป็นต้องซื้อไว้แต่ถ้าอยู่ดีๆรถไปขายเนี่ยทาเนี่ยเข้าไปในเต็นท์บายบายนะแล้วมันมีปัญหาเรื่องของอะไรหนึ่งสองคือเรื่องการเซอร์วิสคือตอนนี้ถ้าพี่ลองแล้วมันยังไม่มีปัญหาเนี่ยแต่ว่าไมล์มา180,000เนี่ยมันได้แล้วมันกำลังต่อไปเนี่ยมันกำลังจะเริ่มมีไอ้นู่นไอ้นี่เสียแม้กระทั่งทุกๆจิกที่เขาเจอกันอย่างพวกเล็กๆน้อยๆไดชาร์จไดสตาร์ทเนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงนะผมมองแบบคุณบีเลยนะที่วิกฤตที่เป็นโอกาสต่อรถคันนี้มันเหลือ 50,000 เลยก็ดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะใช่ครับผมก็ยังมองว่าถ้า 70,000 มันสภาพข้างในมันใหม่อ่ะครับผมดูแล้วเรื่องแอร์มันก็ไม่ใช่คุณบีผมเป็นอย่างงี้คือวันนี้ด้วยอนาคตมันไม่คุ้มแต่ถ้าเราสามารถต่อคันนี้ได้เดี๋ยวสัก 50,000 นะผมว่าไม่ต้องคิดเลยอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้เกิด 50,000 บาทดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ฮะก็ยังคิดอยู่ว่ามันแล้วก็ดีกว่าใจด้วยครับก็คือซื้อขับไปตลาดก็เข้าใจว่ามันก็ลองต่อดูดิ 50,000 ได้ไหมเขาเน็ตยัง 70,000 เนี่ยเขา 78,000 นะครับต่อมาเหลือ 70,000 นะครับโอ้ยต่อ 50,000 เลยรถพวกนี้ไม่ได้ขายง่ายบอกพี่ผมมีตังค์เท่านี้พี่ 50,000 พี่เอาอ่ะเอาจบเลยเงินสดเพราะอันนี้ซื้อเงินสดอยู่แล้วแล้วถ้าผมเปลี่ยนเครื่องมันมีปัญหาไหมฮะถ้าอนาคตเราจะเปลี่ยนเครื่องก่อนนี้อนาคตก็ต้องไปยากก็เพราะว่าเครื่องรถคันนี้เครื่องเดิมมันก็มีปัญหาแล้วมันซ่อมไม่จบก็หลายคนก็ต้องยกออกแล้วก็หาเครื่องเจมาวางก็วางเครื่องใหม่ได้ไหมอนาคตได้ถึงได้ครับวางมันเยอะได้แต่วันนี้ถ้าผมเป็นคุณบีนะผมจะต่อเลย 50,000 ครับก็ติหน่อยก็บอกพี่รุ่นนี้มีใครก็เล่นกันล็อกถ้า 50,000 ผมเอาเลยไม่ต้องคิดเยอะผมมีเงินอยู่เท่านี้พี่เอาเปล่า 50,000 ซื้อไปเลยถ้า 50,000 ก็ถือว่าดีกว่าขี่มอไซค์ซื้อมอไซค์พ่วงข้างคันมัน 45,000 แล้วใช่ๆผมก็ยังมองดูภายในมันดีอะฮะภายในมันใหม่แล้วก็แอร์ก็เย็นคุณบีก็ทำตามผมเนี่ยนะครับต่อเลย 50,000 ค
ครับแต่ถ้าต้องทำใจนะครับเพราะตอนนี้มันใช้ได้อีกประมาณสักกี่ปีฮะความมันอยู่ที่เราครับถ้าเราดูแลรักษาค่อยๆไปใช้น้อยอาจจะได้อีก 2-3 ปีใช้น้อยครับใช้วิ่งก็จากบ้านไปตลาดก็ประมาณสักลองดู5โลฮะใช้น้อยครับใช้น้อยเดี๋ยวต้องดูแลมันนะต้องขายน้ำมันเครื่องบ่อยๆดูแลตรวจเช็คนู่นนี่นี่นั่นให้มันดีก็ได้อยู่ก็ลองไปต่อ 50,000 ดูนะบอกว่าเนี่ยผมให้ต่อ 50,000 บอกว่าเนี่ยผมมีตังค์อยู่เท่านี้นะครับพี่ช่วยผมหน่อยผมจะไปค้าขาย 50,000 นี่จบเลยซื้อเงินสดเอาเงิน 50,000 ไปตั้งเลยบอกผมมีเงินเท่านี้ครับนะครับแต่ก็น่าลองซื้อดูนะฮะถ้า 50,000 มันก็อย่าไปคิดเยอะแล้วก็มันก็จะอยู่กับคุณใบมันก็เป็นคู่แท้ของคุณบีไปตลอดชีวิตอ่ะเครื่องพังเอาหลังเครื่องผมมองว่ามันก็น่าจะคุ้มกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอ่ะถูกไงเอาพ่วงข้างก็ 45,000 แล้วไงอันนี้มันก็กันแดดกันฝนได้ก็เอาไปจัดไปครับผมครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวมากก็เอาเงิน 20,000 ที่จะเสียก็ไปใส่โครงเรื่องหลังคาแบบรถ2แถวซะเรื่องของเรื่องพี่เค้าแน่วแน่เค้าจะเอาให้ได้คันนี้ครับเอาไปต่อดูไปต่อดูลองดูครับกดราคาดูบนหน้าจอเค้า Honda City 17ครับตัว SMT นะครับเกียร์ธรรมดากับ New Altis ปี17ครับ 1.6 JMT เหมือนกันครับช่วยวิจารณ์หน่อยครับส่วนไหนคุ้มสุดถ้าเป็นผมนะซิตี้ตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวแมนนวลใช่ไหมตัวโลสุดเลยตัวแมนนวลถ้าเป็นผมไปอัลติสนะแน่นอนผมมีความรู้สึกว่าอัลติสเนี่ยมันคุ้มกว่าแล้วมันอนาคตมันจะไปต่อมันจะยังไงก็ตามแล้วมันก็ได้เป็นรถที่มันเป็นคลาสที่มันเหนือกว่าซิตี้อ่ะครับถูกปะล่ะใช่ไหมเพราะว่าคลาสโดยชั้นเชิงของรถแล้วเนี่ยอัลติสมันใหญ่กว่าซิตี้ไม่ใช่โฉมนี้เหรอมันใหม่อย่างงี้เหรอไม่ใหม่ครับเป็นมือ2ครับซิตี้เนี่ยเป็นรถใหม่แต่ว่าโฉมเมื่อกี้ใช่มั้ยใช่ครับซิตี้ที่เป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยตัวแมนนวลเนี่ยประมาณราคา 590,000 นะครับแมนนวลนะครับประมาณ 550,000 โทษทีประมาณ 550,000 นะครับแต่ถ้าเป็นอัลติสเนี่ยก็จะเป็นได้มือ2ราคาก็ไล่ๆกันละลงมาใกล้เคียงกันละนะครับอัลติสก็ยังเป็นโฉมนี้อยู่ยังเป็นโฉมหน้าแรกของโฉมบอดี้ปัจจุบันแต่หน้าแรกนะฮะถ้าเป็นผมไปอาทิตย์นะใหญ่กว่าแล้วมันก็ดูแลง่ายกว่าหรือเปล่าก็โอเคนะครับพี่เอกมองไงก็คือถ้ามองรถที่ขนาดตัวรถที่กว้างเนี่ยยังไงอาทิตย์จะเป็นรถที่ชั้นใหญ่กว่าแล้วก็รถอยู่ในกลุ่มแท็กซี่ที่เป็นเกียร์ธรรมดาใช้เยอะมากเพราะนั้นเรื่องของอะไรเนี่ยแน่นอนความเป็นโตโยต้าเนี่ยมันค่อนข้างโอเคในด้านอะไรซ่อมอูไหนก็ได้ครับผมแต่การขับขี่ไม่ได้ขับขี่ดีกว่ารถเล็กอย่างซิตี้นะครับมันก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่ามันได้ความกว้างภายในที่มันดูดีกว่าแต่ City ถึงแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ Honda จัดออปชันมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นให้โอเคอยู่แล้วนะครับออปชันความปลอดภัยเนี่ยมากกว่า Altis ตัวต่ำซะอีกนะฮะสเกรดของรถมันสูงกว่าใช่ใช่ป่ะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk กันไปพร้อมคุณแน่